เชิญรับชมค่ะเดี๋ยวมาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการกันดีกว่าครับเรียนเชิญครับต้องขอชมเชยนะครับทั้งผู้ที่จะเข้าประกวดอีกหลายๆท่านก็ยอมรับว่าต้องมีความเก่งกล้าสามารถในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเหลือ5คนสุดท้ายนี้ต้องถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆเลยนะครับจะเป็นอารมณ์จะเป็นการสื่อสารทำได้ดีมากถามนิดเดียวเป็นหวัดหรือเปล่าเป็นค่ะนั่นนึกแล้วทำไมไม่ไปคัดบรรจงล่ะครับนะก็โอเคไม่เป็นไรครับก็ภาพรวมก็ดีแหละอันนี้มีนิดเดียวครับกับของผมเนี่ยครับเรื่องการใช้ปริมาณของเสียงเนี่ยนะฮะระหว่างที่สูงที่สุดกับดังที่สุดกับโทนกลางอะไรเนี่ยพยายามควบคุมให้มันความดังใกล้ๆกัน
เท่านั้นแหละแต่ยอดเยี่ยมเป็นนักร้องที่ดีคนหนึ่งทีเดียวครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ลิเช่ครับมีขนาดเป็นหวัดนะเนี่ยสำหรับน้องเพลงนะครับคือน้องเพลงความที่เป็นวัยรุ่น เวลาร้องเพลงเนี่ยมันจะมีสำเนียงของวัยรุ่นอยู่นะฮะซึ่งเพลงที่เลือกใช้ในการเข้าประกวดเนี่ยเป็นเพลงแบบว่ารุ่นเก่าแล้วอันนี้ถ้าร้องโดยวัยรุ่นก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะคือรวมๆแล้วเนี่ยร้องได้อยู่ในระดับดีผมแค่อยากจะยกข้อที่คิดว่าน่าจะปรับปรุงนะฮะ อย่างแรกเลยเรื่องอักขระในการพูดพวกรอลิงรอเรือเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเท่าที่ควรนะฮะคือถ้าเราร้องเพลงไทยเราควรจะเน้นตรงเรื่องตัวควบกล้ำสักนิดหนึ่งนะมันคือความเป็นวัยรุ่นเนี่ยทำให้เราเป็นแบบนี้มันโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเราสามารถที่จะแก้ไขได้นะฮะเรื่องที่สองเลยก็คือตัวโน้ตในเพลงที่ร้องไปเนี่ยบางโน้ตจะมีความเพี้ยนนิดๆอยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะคือเวลาเราร้องเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกตัวแต่ว่าเวลาคนฟังเนี่ยจะรู้สึกได้ยินว่ามันจะมีความเพี้ยนนิดๆหน่อยๆเรียกว่าผมใช้คำว่าน้อยมากโดยเฉพาะตอนที่คำสุดท้ายของวรรคหรือของประโยคหรือท่อนจบของท่อนเวลาลากเสียงเนี่ยลูกคอจะมีการเพี้ยนต่ำนิดนึงแล้วค่อยกลับมาตรงซึ่งนี้ต้องฝึกหมายว่าฝึกลูกคอให้มันนิ่งกว่านี้อีกนะฮะคือมันค่อนข้างนิ่งอยู่แล้วอะแต่ว่าจะมีนิดนึงตอนกลางๆของคำจะเพี้ยนต่ำไปนิดนึงนะฮะที่เหลือก็มีเสียงขึ้นจมูกแต่ถ้าบอกว่าเป็นหวัดก็อันนี้ก็ยกประโยชน์ให้จำเลยไปนะฮะคือถ้าสมมติว่าอายุเท่านี้แล้วร้องได้ระดับนี้ผมถือว่าดีมากครับครับขอบพระคุณคุณโสรสนะครับ